แฮมอะแฮมท่านผู้ชมครับขณะที่กำลังดูโลกซอมบี้อยู่อย่านั่งใกล้จอทีวีจอคอมจอโทรศัพท์เกินไปนะครับจะทำให้เราสายตาเสียได้และอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยลุงกาครับคุณลุงครับผมว่าที่นี่แหละครับที่เราจะมาย้ายอยู่ที่นี่กันเพราะว่าน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสุดครับยังไงมีซอมบี้เลยถ้ามันไม่มีคนนะใช่ครับมันมีซอมบี้ถ้ามันมีซอมบี้ข้างในแสดงว่าผมคิดว่าที่นี่น่าจะไม่มีคนครับถ้ามีคนเนี่ยซอมบี้ไม่น่าจะมีครับเขาน่าจะเคลียร์หมดแล้วอันนั้นเขาเช่นเด่นด้วยใช่ไหมครับโอเคลุงกาครับผมถามจริงโล่ถือไม่เมื่อยครับเนี่ยไปว่างเมื่อยเฮ้ยตอนนี้มองเราครับทุกคนเพราะว่าเราต้องควบคุมการมันด้วยการใช้ดาบเราใช้มีดแล้วกันครับทุกคนผมไม่อยากใช้ปืนอ่ะเออทางโอเคทางนี้ไปครับทุกคนโอ้ยเอาสวยครับแต่ผมคิดว่านะครับผมคิดแผนตอนนี้ผมกำลังคิดแผนหลายแผนมากเลยอ่ะผมคิดว่าถ้าเราจะมาอยู่ที่นี่จริงนะครับแสดงว่าที่คุกนี้มันต้องมีรอยรั่วของประตูหรือไม่ก็อะไรสักอย่างแน่เลยครับเพราะว่าซอมบี้เต็มคุกเลยอ่ะที่ผมกระโดดดูเมื่อกี้ที่บ้านน่าจะมีที่อุดอยู่นะแซมที่อุดเหรอครับเออก็จริงนะครับหรือว่าคุณเคยลุงเคยพอจะมีขวานไหมครับเพราะว่าทางผ่านเรามามันเป็นเมืองที่เก็บที่ทหารค่ายทหารเก่ามันเป็นที่เก็บเมืองที่เก็บไม้ครับเราน่าจะเก็บไม้ตรงนั้นที่บ้านเนี้ยโอเคงั้นเอางี้งั้นเรากลับบ้านก่อนครับแล้วก็เราก็ตัดไม้ทีแล้วก็เรามาเช็คที่นี่แล้วก็ผมว่าเราต้องเคลียร์ที่นี่ก่อนอ่ะถึงเราจะมาย้ายได้ครับจริงๆเลยเอาเคลียร์ก่อนเหรอผมว่าเราส่งก่อนดีกว่าผมเคลียร์ตอนนี้ผมว่าเราไม่น่าไหวแน่เลยผมว่าเราต้องเตรียมคนมากกว่านี้ครับดูดิโหซอมบี้เต็มเลยครับนี่ขนาดแค่ข้างนอกนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าในคุกจะเป็นยังไงเนี่ยไปครับโอ้ยผมไม่อยากโดนกัดซะด้วยเด็ดถ้าโดนกัดนะผมว่าเราต้องเตรียมคนอ่ะผมว่าต้องไปชวนลุมเป็กมาจ้าด้วยครับแล้วก็แต่ว่าเด็กกับผู้หญิงผมไม่ค่อยอยากให้มาเท่าไหร่เลยครับเอาไงดีครับเนี่ยโอ้ยหัวผมตันมากเลยถ้าเรามีอาวุธมากกว่านี้ผมคิดว่าเราน่าจะโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับการเคลียร์ทุกอย่างอ่ะแต่ว่าตั้งแต่เราไปบ้านเมื่อกี้ถือว่าเราเพอร์เฟกต์มากเลยนะครับที่เราไปเจอปืนมาเนี่ยทุกคนลุงการครับผมขอร้องเลยครับอย่าปืนอย่าถือปืนตลอดเวลาได้ไหมครับผมกลัวมันลั่นอ่ะใช่ๆลุงอ่ะชอบตลอดเวลาคุณไม่ถือทำไมล่ะครับลุงการเนี่ยถือได้ก็ได้ครับแต่ว่าพยายามอย่าไปเอานิ้วเนี่ยไปใส่ในไอ้ไกปืนนะครับผมกลัวมันลั่นอ่ะไปครับไปเถอะโอ้ยนี่ครับที่ผมบอกลุงเคียครับเนี่ยลงไม้ที่ผมบอกเนี่ยนี่ครับใช่ทางนี้แหละครับลงไม้เรากลับทางลงไม้กลับทางขวาเดี๋ยวผมให้ดูก่อนลงไม้นี่ครับเราสามารถเอาขวานถ้าลุงมีขวานนั้นเราขวานฉอดแล้วก็เพื่อที่เราเก็บไม้เนี่ยไปทำประตูก็ได้นะครับเราไม่เอาปืนยิงเดี๋ยวลุงคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยเอาปืนยิงไม้ก็ผูกกระสุนก็เปลืองสิครับถ้ามันเดือดสักพี่ดีโอ้ยลุงการไอ้ซอมบี้ก็มาเลยครับไปฮะเรายิงด้วยกลับบ้านเถอะครับไปโอ้ยโอ้ยน้องอีกตุ๊กตาตัวนั้นน่ารักจังอ่ะพี่ขอเล่นหน่อยได้ไหมอ่ะเล่นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวว่าไงพาใครมาล่ะมาเนี่ยจำได้ไหมนี่ใครเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใช่ผมเองก้ายังไม่ตายหรอผมว่าก้าตายไปแล้วเนี่ยใช่ก้ายังไม่ตายเดี๋ยวพาก้าไปพักผ่อนข้างบนก่อนนะดูท่าน่าจะเหนื่อยอ๋อโอเคถ้างั้นค่อยเจอกันแล้วกันไปก้าเดี๋ยวก้าเข้ามาดูโอ้ยผมไม่เข้าใจครับทำไมเราไม่เอารถมานะครับเนี่ยผมลืมเลยเฮ้ยถ้าเรารถมาเสียงเครื่องยนต์มันก็จะดังใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ซอมบี้มาดิเออใช่ไหมครับเออโอเคป่ะใช่ไปภารกิจเราวันนี้ครับต้องไปเอาไม้ต้องไปเอาขวานมาเพื่อที่จะไปเอาไม้แล้วก็ก่อนตัดไม้ผมว่านะเราไปขวานเฉยแล้วก็ค่อยไปเคลียร์ก็ต้องชนเราต้องพาทุกคนไปเคลียร์คุกก่อนครับทุกคนไปเร็วชุบไปแต่เราต้องบอกเขาเดียวเขาว่าเราเจอที่อยู่ที่มันโอเคแล้วอ่ะพอจะโอเคเลยถ้าซอมบี้ไม่มีนะไปเร็วครับผมคิดว่ามันน่าจะห่างจากพวกโจรมากเลยอ่ะอุ้ยซอมบี้หน้าบ้านเต็มอีกแล้วไปแล้วแล้วเฮ้ยตกใจปลาถืออะไรเนี่ยปลาคืออะไรอ่ะฉันอาจจะเฉือนนายไงล่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่มันของเล่นน้องอีกต่างหากล่ะตกใจเลยนี่ลุงเคียโอ้โหตกเอาลุงการเดี๋ยวใจร้านน้องอีครับลุงเคียลุงเคียครับทำไมลุงถึงซื้อของเล่นให้น้องอีแบบนี้ครับเนี่ยเลื่อยตกใจหรือมันเลื่อยจริงให้น้องอีฝึกการเป็นคนเลื่อยหลบนะครับลุงเคียเอาจักรยกจักรยานไปเก็บนะครับโอเคไปเก็บเลยครับไปเก็บเลยโอ้ยไปนะครับให้น้องอีรอตรงหลุมนะครับไปเล่นหลุมตรงนี้เพราะว่าเราควรซ่อมไหมครับเพราะว่ามันนั่นเดินลำบากมากเลยอะไปเร็วซ่อมไม่ทันใช่โอเคโอ้ยที่หลังจะเล่นอะไรแบบนี้นะฉันจะเล่นอะไรแบบนี้ฉันตกใจนะเนี่ยแม่งเหมือนคนจริงเลยใช่นี่อ้ายาโอเคฉันอ่ะมีอะไรจะพูดให้นายฟังด้วยนะแซมคืออะไรคือข้างบนอ่ะ
มีคนที่น่าทึ่งมีชีวิตอยู่นะฮะคนที่น่าทึ่งซอมบี้เหรออย่าได้เดี๋ยวเราจะเก็บซอมบี้ไว้แล้วจะเก็บซอมบี้ไว้ในบ้านไว้ทำไมล่ะอ๋อไม่รู้ดิอ่ะแล้วลุงเป๊กกับบอยไปไหนเนี่ยช่างเถอะเขาน่าจะมาแหละมันเขาไม่น่าออกไปที่ไม่น่าออกไปที่นี่บ่อยนะที่นี่ก็ซอมบี้ก็เยอะนะไปแล้วไปดูกันคนที่น่าทึ่งเหรอคนที่น่าทึ่งลุงดีมเหรอลุงดีมนี่หายไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยรีบขึ้นไปดูน่ะอยู่ห้องไหนเนี่ยจ้าอย่าขยับสินิ่งๆหน่อยห้างมีมันนิ่งๆหน่อยเฮ้ยทุกคนได้เสียงอะไรไหมครับห้องข้างเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ห้องฉันนะเนี่ยพวกแกทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่กล้าดิแกมาที่นี่ไงแกมาจัวพี่หรอไม่ตีผมกลับตัวแล้วผมเป็นคนดีแล้วฮะเป็นคนดีได้ไงแกเพิ่งอยู่กับโจรเมื่อวานเองนะเมื่อวานซื้อเนี่ยนะพวกมันรังแกผมรังแกผมคือยังไงมันกระทืบผมมันต่อยผมเป็นไปได้เหรอแกเป็นลูกน้องมันไม่ใช่หรอฮาก้าใช่ตอนแรกผมเป็นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วพี่ฉันเชื่อใจแกได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 100% โอเคครับลุงเคฮะโอ้โหจริงที่ผมเข้ามาใส่ปลอกหมอนให้ในปลอกงั้นเอางี้แกสองคนอยู่ที่นี่ห้องนี้ห้ามไปไหนไม่ว่าจะไปตรงไหนเดี๋ยวฉันเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันเอามาให้เองอยู่นี่ห้ามไปไหนนะขยับลุงครับลุงการครับปิดตู้เลยครับปิดตู้เลยนิ่งๆห้ามอ๋อปิดเลยครับเฮ้ยขันหลังเลยจ้าผมว่าเสียงอะไรวะผมว่านะผมว่าเราจะไว้ใจมันไม่ได้แน่ครับลุงเคียร์เชื่อผมดิวางปืนกับวางปืนก่อนใช่แต่ว่าถ้าสิ่งที่กล้าพูดเป็นเรื่องจริงล่ะแต่ผมเชื่อใจไม่ได้ครับมันเพิ่งยิงเราเองนะครับลุงเคียร์ฉันไม่อยู่ฉันดูลุงการมันเพิ่งยิงเราเองนะครับลุงการใช่ดูไม่ค่อยน่าเชื่อมากเป็นไงดีครับเนี่ยฉันว่ามันอาจจะกลับตัวกลับใจจริงก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิครับเราจะได้มีพักพวกเยอะเพิ่มขึ้นแต่ผมเชื่อใจไม่ได้ดีครับเรื่องคืนนี้ผมจะนอนไหนวะเนี่ยมันยึดห้องผมไปแล้วเนี่ยห้องผมมีข้าวอะไรก็ไม่รู้เต็มเตียงเลยผมว่านะเมื่อคืนนี้ผมขอไปนอนกับลุงเคียร์ได้ไหมครับได้เฮ้ยเอาไงดีครับเนี่ยผมคิดหมองเลยงั้นเอาเป็นว่าเราไปข้างล่างก่อนจะมีครับลุงเคียร์ครับไปเอาขวานให้ผมหน่อยสิครับไปขวานรู้สึกว่าจะอยู่คุณต้องเก็บไว้ลุงเคียร์เก็บไว้ที่โรงรถใช่ไหมครับครับน่าจะครับสองซอมบี้นะครับซอมบี้หน้าบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วครับโอเคนี่กล่องอ๋อนี่ครับลุงเคียร์ขวานโอเคงั้นเราพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราออกไปตัดไม้กันไหมครับแล้วก็ไหนกันไหนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราออกไปก่อนที่เราไปตัดไม้เราไปเคลียร์คุกก่อนแล้วก็กลับมาตัดไม้แล้วเพื่อที่เอาไม้เนี่ยไปอุดคุกโอเคไหมครับโอเคโอเคครับไปเมื่อคืนนี้มันมืดแล้วสิครับผมว่าเราควรพักก่อนไหมครับคืนนี้มาพักผ่อนกันเถอะโอเคมาตังผมว่าเดี๋ยวดูครับอย่าเพิ่งเล่าลุงการกับลุงเคียร์ลุงการครับอย่าเพิ่งเล่าให้ปลาฟังนะครับว่ากล้าเป็นโจร นะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้คนอื่นเขาเครียดอ่ะนอกจากพวกเราแต่ถ้าลุงเป๊กกับบอยหรือลุงดีไม่เห็นเข้าผมคิดว่าเขาน่าจะตกใจมากเลยครับงั้นเอาเป็นว่าคืนนี้เราห้ามบอกใครก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอีกกับปลาเนี่ยเราห้ามบอกกันนะครับตามนี้โอเคครับเอานั้นทุกคนกินข้าวเย็นกันดีกว่าไปทุกคนไปเร็วแล้วใครเอาเข็มฉีดยาไปนี่เนี่ยเฮ้ยเข็มฉีดยาใช้แล้วทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยนี่มันอ่ะใครทุบโต๊ะวางด้วยนี่มันเข็มฉีดยาทิ้งไปเลยนี่มันเข็มฉีดยาที่ฉีดแล้วไม่ใช่หรอครับเนี่ยทิ้งไปเลยครับที่ฉีดของปลากับลุงเคียร์เขาก่อนไงดีนะครับวันนี้เราสองคนรอดมาเนี่ยเป็นไงบ้างครับแผลที่โดนกัดรู้สึกดีสุดเลยดีขึ้นยังก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากหรอกเออนั่นแหละแต่ว่านะอย่าลืมนะว่าตอนนี้ยาของพวกเราหมดแล้วใช่ไหมครับลุงการเราจะไม่ไปหาเสบียงเพิ่มเลยครับเอาเป็นว่านั้นเดี๋ยวคราวหน้าว่างก็หลังจากคุกเสร็จเพราะว่าเราควรไปหายาเพิ่มนะครับเผื่อมีใครกรณีแบบว่าฉุกเฉินโดนกัดอีกนะใช่ไหมลุงกันตามนั้นแหละโอเคเพราะว่าเราอยู่มากเลยครับเรามากินข้าวเดี๋ยวทุกคนกินขนมปังดีกว่าอ่ะน้องอีกเอาไปพี่ให้ชิ้นนึงอ่ะเอาไปเอาของน้องอีกมาของน้องอีกชิ้นใหญ่กว่าเอามาเร็วจ๊ะฉันรักนายนะเพื่อนก้าฉันรักนายเหมือนกันงั้นคืนนี้ทุกคนตื่นยังรู้ป่ะเนี่ยเอ้ยเอาจ๊ะงั้นไปวันเนี้ยฉันลืมบอกนายไปเมื่อคืนน่ะนะพอดีว่าพวกเราตอนเช้าพวกเราจะรวมตัวกันเพื่อที่จะไปบุกคุกกันน่ะพอดีว่าพวกฉันน่ะนั่นได้ที่พักใหม่แล้วล่ะพวกเราต้องช่วยกันไปที่คุกเพื่อที่จะไปฆ่าพวกซอมบี้แล้วก็ก้าเหนื่อยนอนพักยาวเลยนั่นแกมาแท้แล้วกันมาดูมาลงมาทุกคนสวัสดีครับ
เฮ้ยลุงลุงเฮียเลื่อนแล้วขับเลื่อนแล้วขับรถทำไมเขาเนี่ยลงมามันจะได้คลายเครียดไม่ใช่หรอใช่เครียดอยู่อ๋อเอ้องั้นเดี๋ยวฉันจะบอกเลยอ่ะไปเดี๋ยวพวกฉันทั้งหมดนะจะไปเขาเรียกไงเดียจะไปบุกคุกกันเพราะว่าตอนนี้พวกฉันอ่ะนะได้ที่พักใหม่แล้วเราจะย้ายไปที่คุกกันแต่ตอนนี้ต้องไปบุกก่อนนั้นปากับอีกอยู่ที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมเดี๋ยวดิมันเบื่ออยู่ที่นี่แล้วอยากไปด้วยอ่ะอยากไปกับทุกคนด้วยมันอันตรายนะจะไปจริงหรอฮะจะไปนี่อยู่อยู่แต่ที่นี่ฉันก็เบื่อตายมันก็ได้อยู่แล้วนะงั้นแล้วน้องอีล่ะน้องอีจะอยู่กับใครอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอยู่คนเดียวก็ได้ผมมีตุ๊กตาเป็นเพื่อนอ่ะอยู่คนเดียวได้จริงใช่ไหมเนี่ยน้องอีได้อยู่นะจริงๆหรอเงี้ยกล้าอยู่ข้างบนนะสมมุติถ้ามีเรื่องเดือดร้อนหรือว่ามีซอมบี้เข้ามายังไงไปห้องข้างบนนะที่เขียนว่าห้องชื่อห้องพี่อ่ะห้องแซมอ่ะไปข้างบนแล้วก็หรือว่าถ้ากล้ามันไม่เปิดประตูจริงก็ไปห้องข้างแล้วก็ปิดประตูล็อกตัวเองไปเลยนะโอเคไหมได้เลยฮะโอเคนะทุกคนน้องอีกครับคุณครับผมขอเสื้อนะครับที่ผมฝากคุณได้เมื่อวานนะครับได้เลยไปทุกคนใส่เสื้อเลยครับปาไม่มีอาวุธสินะเอาไงดีอะลุงครับปาใช้นี่ไปป่ะเอานี่ไปป้องกันตัวก็ได้เอานี่ไปโอ้กระสุนฉันก็หมดเลยด้วยนี่ว่าเอานี่ไปเอามันมีอยู่หน่อยๆนึงอ่ะมันก็พอใช้ได้อ่ะแต่ฉันก็มีมีดทำครัวอ๋อเอาปืนด้วยละกันเผื่อซอมบี้มันมาระยะชิดไปทุกคนพร้อมมั้ยครับไปไปเลยจ้ามีปืนใช่ไหมไปทุกคนไปเร็วไปครับน้องอีกดูแลตัวเองด้วยนะน้องอีกเจอกันครับเอาล่ะบ๊ายบายวันนี้แหละทุกคนที่เราจะได้บุกพื้นที่ที่จะเป็นของเราสักทีไปเลยทุกคนเดินอ้อมไหมเนี่ยนั่นสิครับเราจะเดินอ้อมทำไมนะใช่ไหมทำไมเราไม่เข้าประตูหลังบ้านนะครับเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจโอเคนี่ครับดูการที่ผมอ้อมเพราะว่านี่ไงครับผมจะได้ออกกำลังกายครับทุกคนได้ออกกำลังกายกันไปแล้วทุกคนครับมันไม่ใช่ว่ามันคือเรื่องจริงโอเคเดี๋ยวเราจะไปอย่างแรกเลยครับเราจะไปบุกคุกก่อนไปทุกคนศึกนี้เราต้องชนะได้นะครับทุกคนเราห้ามแพ้เราจะไม่มีใครโดนกัดแล้วแต่เราจะไม่เสียใครไปอีกแล้วเรายังไม่เคยเสียใครไปใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องเราไม่เคยเสียใครไปแล้วเราจะไม่เสียด้วยแซมมี่ใช่แล้วเราจะไม่เสียด้วยครับเราจะไม่เสียอื่นนอกจากน้ำตาเสียน้ำตาไงครับคุณเชียร์ไปดูโอ้แล้วเดินโคตรไกลเลยครับเนี่ยอ้าวไม่มีใครอยู่เลยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเจ้าหนูคนอื่นหายไปไหนกันหมดเนี่ยอ๋อคนอื่นเขาออกไปทำภารกิจข้างนอกกันครับแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาผมมีตุ๊กตาเป็นเพื่อนอยู่เดี๋ยวพี่พาไปเล่นอะไรสนุกสนุกออกไปไปครับทุกคนเฮ้ยใกล้ถึงคุกแล้วครับข้างหน้าแหละทุกคนโอเคไปเร็วเฮ้ยมันไกลจังเลยเนี่ยแน่นอนพวกฉันเดินกันเป็น10กิโลอ่ะบอกเลยนะไปถึงอ่ะเฮ้ยใช่ตรงนี้มีม้ามีชีวิตรอดด้วยครับทุกคนเฮ้ยถ้าเป็นไม่ได้เราควรเลี้ยงม้านะครับเนี่ยไปเร็วไปเลยครับลาม้าครับไม่ใช่ลาใกล้ถึงแล้วทุกคนข้างหน้านี่เองเราจะเริ่มเคลียร์ยังไงดีผมว่านะเราควรใช้ปืนบวกเลยก็น่าจะโอเคนะครับแต่ว่าถ้ามันเราไม่ชนเราก็ไม่ควรใช้มากนะครับเพราะกระสุนเราก็ไม่ค่อยจะมีครับใครจะมองพอมีกระสุนลูกซองไหมครับนิดนึงมีใครพอมีไหมครับทุกคนมีฉันมีนี่ไง13นัดเฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยต้องเยอะอ๋อกล้าให้มาอ๋อก็โอเคนะนะคนหน่อย13นัดถือว่าโอเคนะโอเคฉันมี18แล้วไปทุกคนมาแล้วครับเฮ้ยนี่ครับหน้าคุกเราพยายามอย่ายิงรถนะครับถ้าเรายิงรถเนี่ยผมกลัวมันจะระเบิดไม่ก็จะมีเสียงหวอครับพยายามโดนยิงรถนะครับเข้าใจมั้ยครับทุกคนได้ๆไปเลยครับลุยทุกคนเฮ้ยซอมบี้ยิงผมนะครับเชิดปืนไม่เป็นอ่ะเออโอเคยิงเลยครับลุยเลยครับลุยเลยลุงครับลงนะครับยิงเลยยิงเลยพยายามอย่ายิงรถนะครับพยายามยิงรถนะครับพยายามอย่ายิงรถพยายามอย่ายิงรถนะครับทุกคนระวังเฮ้ยลุงแกยิงผมมั้ยเนี่ยลุงมาโทษลุงมาโทษซอมบี้นะไปเลยครับลองยิงผมด้วยทุกคนซอมบี้ครับลองซอมบี้พยายามมีรถรถนะครับทุกคนไม่อยากให้มีเสียงหวอเฮ้ยอีทุกคนเข้าไปข้างในเลยครับบุกเลยบุกเลยบุกเลยครับบุกเข้าไปข้างในเลยทุกคนดูเลยครับกระสุนหมดเลยที่เป็นนัดซอมบี้เรารู้จักน้ำโบเปล่าดูเลยครับกันเลยข้างหลังครับซอมบี้เป็นนักโทษนะครับนะครับพยายามยิงที่หัวมันนะครับจะได้ตายไวโอเคไปไหมครับมันมีซอมบี้อยู่ในนี้ด้วยอ่ะไหนปลาเนี่ยไหนเฮ้ยสวยครับสวยนี่เป็นตัวกันเราเฮ้ยตัวทหารโดนกัดนะครับทุกคนทหารเยอะมากไม่รู้เหมือนกันครับพยายามยิงรัวครับยิงเยอะไปครับเก็บสูบไปด้วยครับลุงการพยายามยิงมั่วเลยครับ
ยิงยิงหัวมันครับทุกคนลูกก้าเดี๋ยวยิงครับยิงครับยิงก่อนจะมีเยอะขนาดนี้ยิงได้เลยครับยิงนะครับโอเคตัวนี้ผมฟันเองสวยครับสวยครับโอเคสวยครับข้ามีครับทุกคนเคลียร์หมดเลยเคลียร์หมดเลยทุกคนต้องเคลียร์หมดเลยเร็วโอเคเร็วสุดก่อนโอเคโอเคสวยครับอย่ายิงผมครับทุกคนรอยิงกันเองนะครับโอเคสวยครับสวยครับจามหัวมันเอาเลยครับสวยเลยครับในคุกนี่ครับทุกคนมาเร็วทุกคนมาเร็วทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเร็วในต่อไปนี่ห้องขังแน่เลยครับทุกคนในห้องขังรู้สึกจะมีซอมบี้ครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วเสียงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเคี้ยวหมดเลยทุกคนมันมีใครมาเที่ยวที่นี่วะเนี่ยสงสัยมีคนมาช่วยป่ะเฮ้ยรอดจะเคี้ยวหมดเลยทุกคนเข้าไปเร็วรู้สึกว่าในห้องขังจะมีครับทุกคนเอาเอาไหนก่อนโอ้ในห้องครับโอ้ยโอ้ยเซมิลเฮ้ยข้างหลังก็มีครับข้างหน้าก็มีเฮ้ยกระสุนจ่อผมหมดแล้วทุกคนทำไมหน้าเซมิลเป็นว่าเป็นว่าลูกกาไม่เอาเฮ้ยเสียใครอ่ะเฮ้ยใครยิงผมรู้สึกว่ามีคนรอดชีวิตอยู่ในนี้ใช่ครับทุกคนลุยเลยครับบุกเข้าไปบุกเข้าไปยิงหน่อยครับยิงสกัดหน่อยยิงสกัดหน่อยเลยผมประตูให้เฮ้ยที่เสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างบนครับทุกคนไหนอยู่ไหนข้างบนครับเหมือนจะอยู่ข้างบนซอมบี้ด้วยครับใช่ลุงการขึ้นไปเลยลุงการทางนี้ทุกคนทางขึ้นทางนี้ครับไหนวะเฮ้ยคุณอยู่ไหนอ่ะคุณนายอยู่ไหนเสียงใครอ่ะอยู่ไหนอยู่ข้างบนใช่เหรอไหนเฮ้ยใช่ล้มสุดเลยอ่ะนะคุณรอนี่ก่อนครับคุณรอนี่ก่อนคุณรอนี่ก่อนครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ซอมบี้ก่อนเฮ้ยทุกคนมานี่ก่อนทุกคนมานี่ก่อนครับทุกคนมานี่ก่อนเอาไงดีครับคนนี้เขาอยู่ในคุกอ่ะหรือเขาจะเป็นโจรหรือเปล่าครับหรือว่าแล้วก็แต่ว่าผมไม่เคยทำคดีอะไรไว้อ่ะแต่ว่าตอนที่เราสู้กันอ่ะผมไม่เคยหน้าคนนี้มาก่อนเลยนะครับเขาจะหลบภัยก็ได้นะนั่นสินะครับเอาไงดีครับเราจะเขาเข้ากลุ่มแบบนี้ครับผมว่านะเราจะเพิ่งถามเขาตรงๆใช่ผมว่าอย่างนึงเลยเราอย่าเพิ่งเอาเขาเข้ากลุ่มก่อนเราควรสืบสวนหรือว่าถามเขาให้ดีกว่านี้ดีกว่าครับโอเคจ้าลบหน่อยอย่าครับคุณพิชาครับอยู่นี่ก่อนนะครับอย่าใช้ปืนครับอย่าใช้ปืนเลยกันครับมนุษย์ครับไม่ใช่ซอมบี้เดี๋ยวสุลานายมีรอยนายหมุนตัวสิหันตัวดิวะเฮ้ยหันหน้ามานายชื่ออะไรแดเนียลมีรอยโดนกัดไหมเคยโดนกัดไหมยังไม่โดนกัดแน่ใจหันหน้าขึ้นที่ขอดูคอหน่อยหันหน้าขึ้นขอดูคอหน่อยหันหน้าขึ้นหันหน้ามาอีกทีนึงถือว่าโอเคถือว่าไม่มีแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ก็ติดคุกไงล่ะทำคดีอะไรไว้นี่นายติดคุกเหรอจริงเหรอคดีอะไรนายไปเหรอฉันขอถามเขาขอถามนายก่อนไม่นั่งฉันไม่ช่วยนายนะเอ้าอยากรู้จริงจริงอ่ะใช่แต่ที่เขาหาอะไรมันอันตรายมากเลยใช่รู้คดีที่นายก่อก่อนอ่ะติดคดีถ้าพูดแล้วอย่าหาว่าโม้เลยนะคือก่อนจะเกิดเรื่องพวกนี้นะเร็วเถอะฉันไปขโมยผ้าทำไมในร้านสะดวกซื้อโอเคนั้นเราเข้าว่ากันเอางี้ท่านถามนายหน่อยข้างในมันก็สามารถออกได้ทำไมนายไม่ออกข้างนอกฮะก็ออกมาแล้วเป็นยังไงออกมากันแล้วอ๋อนายกลัวซอมบี้ใช่ไหมโอ้ไม่มีปืนมือเปล่าเนี่ยโอเคแดเนียลฉันจะเชื่อนายใจนายแล้วกันนะนายสนใจมาอยู่กับกลุ่มฉันไหมเพราะว่าฉันต้องการคนพอดีในการแบบคนที่มีฝีมือมีอะไรบ้างในกลุ่มอ่ะก็มีคนอ่ะก็มีทั้งเด็กถ้ามีทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งคนแก่มีสลิปเงินเดือนให้มั้ยถ้าอยู่ครบ3เดือนแล้วนายเข้าไปโอ้นายเฮ้ยมันโลกซอมบี้แบบนี้นายจะเอาเงินเดือนดิเหรอมันฉันไม่มีเงินให้หรอกนะงั้นเอางี้ถ้านายอยากรอดก็ตามมาถ้านายไม่อยากรอดก็ตามมาแล้วมันเป็นไงบ้างอ่ะก็ฉันไม่บอกแล้วฉันไม่คุยนายละอยากรอดก็ตามมาไม่อยากรอดก็ตามมาโลกข้างนอกเป็นไงบ้างฉันถามหน่อยถ้าว่านายเคยติดคุกที่นี่นายน่าจะรู้จักที่นี่ดีพอที่นี่มีอะไรบ้างมีอาหารมั้ยถ้าพูดตรงๆมีไอโรงอาหารอยู่นะอ๋อโอเคอันนี้ก็คือฉันตัวจากที่นี่แล้วอ่ะมันมีรอยรั่วที่คุกอ่ะเยอะมากเลยนะพวกฉันอ่ะจะต้องไปที่นี่ไปเอาไม้ก่อนเพื่อมาอุดที่นี่แล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยพวกฉันต้องการอยู่ที่นี่อ่ะนายคิดว่าไงได้เดี๋ยวเก็บค่าเช่าคนละ 2,000 นะโอเคนั่นนายฉันอยู่นะโอเคแค่นั้นก็พอใจละแค่นายบอกว่าให้ฉันอยู่กับพวกเราก็พอใจไปทุกคนไปคนเพราะว่าเราไปตัดไม้เลยครับเพื่อเราไปเอาเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้ามันมีซอมบี้ครับเราเคลียร์ซอมบี้ข้างหน้าก่อนดีกว่าทุกคนซอมบี้ซอมบี้ตื่นตื่น